ท่านผู้ชมครับปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากนะครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมเมืองครับซึ่งอุปกรณ์สื่อสารที่เขาเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับก็ทำให้คนที่อยู่ไกลกันเกินซีกโลกสามารถติดต่อพูดคุยกันเห็นหน้ากันได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งใช่ไหมครับก็เร็วขึ้นเช่นเดียวกันรถไฟความเร็วสูงก็ช่วยย่นระยะเวลาจากการเดินทางเป็นวันๆให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงสมกับนิยามว่าโลกาภิวัตน์หรือโลกอภิวัตน์ซึ่งหมายถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉับพลันดังนั้นเห็นได้นะครับว่าการทำงานทุกอย่างนั้นต้องแข่งขันกับเวลานะครับช้าไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจดร.วิทย์สิทธิเวคินนักธุรกิจหนุ่มผู้ร่วมแต่งหนังสือพุทธภพวิทย์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบปัญหานี้โดยตรงโลกธุรกิจของเขานอกจากจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกแล้วเขายังจะต้องแข่งขันกับตัวเองซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอะไรหนออะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคนนี้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุขติดตามได้ใน New Heart New World ดร.วิทย์สิทธิเวคินผมก็เหมือนกับคนในวัยเดียวกันทั่วๆไปนะครับก็คือว่าโลกนี้มันเป็นโลกของยุคทุนนิยมแล้วก็ดิจิตอลทำอะไรต้องรวดเร็วครับแต่นาทีจะผ่านไปได้ต้องมีผลิตภาพนะครับแล้วเราคิดว่าวันนึงเราต้องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆต้องทำงานหนักต้องมีเงินเยอะต้องมีชื่อเสียงต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมต้องมีวัตถุดีๆคิดแบบนั้นหมดละครับท้ายที่สุดนะครับก็มีวันนึงก็มานั่งคิดชีวิตแบบนี้เรามีความสุขหรือเปล่านะครับพอเราได้เริ่มต้นคิดเราก็ยังหาทางออกไม่ได้ครับเราก็คิดว่าการที่เราไม่มีความสุขนี้เนี่ยเราก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีแบบเดิมๆครับเช่นมีเงินออกไปเที่ยวนะครับมีเงินก็ใช้เพราะทุกคนเนี่ยถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าชีวิตที่ดีที่สุดหมายถึงมีเงินเยอะที่สุดมีคนรู้จักมากที่สุดเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมนะครับแล้วก็มีวัตถุมากที่สุดถ้าถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขระดับหนึ่งครับแต่เวลาช่วงที่มีความทุกข์กลายเป็นว่าเราสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งสิ่งภายนอกให้ตัวเองมีความสุขนะครับมีคนก็เปรียบเทียบผมฟังเขาบอกว่าโลกใบเก่ามันเหมือนกับจักรยานครับถ้าเราหยุดปั่นเมื่อไหร่มันล้มนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าระหว่างคนปั่นจักรยานให้ปั่นตลอดชีวิตไหวไหมครับไม่ไหวเพราะโลกยุคปัจจุบันโลกทุนนิยมโลกดิจิตอลเนี่ยมันบอกเราว่าเราจำเป็นที่ต้องวิ่งตามจังหวะนั้นโดยที่เราไม่เคยถอยเราต้องวิ่งในจังหวะที่เร็วที่สุดแต่ในช่วงนั้นก็เคยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนบางคนเขาไม่ต้องขมวดคิ้วมีช่วงที่ว่าเราทำงานเยอะมากขึ้นนะครับตอนเช้าเวลาที่เราตื่นเราก็ทำงานตอนดึกครับออฟฟิศเข้ามาในหัวด้วยพูดง่ายคือใน1วันนะครับเราใช้เวลาไปกับเรื่องการทำงานตลอดเวลาหลับก็หลับไม่ได้มีความทุกข์นะครับบางทีเกิดความเครียดปวดหัวตลอดเวลาก็ไม่เข้าใจทำไมเราถึงได้เป็นขนาดนี้จนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งเขาพูดได้ดีมากเขาพูดว่าเหมือนกับคุณวิทนี่เครียดเกินปริมาณงานคำที่ผมฟังแล้วก็ฉุกคิดนะว่าเกินปริมาณงานก็หมายถึงจริงๆแล้วด้วยงานเราสามารถบริหารจัดการได้ด้วยความเครียดที่น้อยลงแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นความโชคดีครับผมก็ลองใช้หลายๆวิธีดูทำไงทำงานแล้วมีความสุขก็ส่วนหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าลองอ่านหนังสือธรรมะดีไหมอาจจะมีคำตอบก็ได้โดยปกติผมใช้คำว่าตัวเองเป็นพุทธทะเบียนบ้านนะฮะก็คือเป็นคนพุทธที่ใส่เอาไว้ในทะเบียนว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าเราไม่เคยศึกษาธรรมะในเชิงปฏิบัติก็ลองดูอ่ะหลายๆคนชีวิตเขาบอกเขาดีขึ้นเพราะเขาศึกษาพุทธศาสนาก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็โชคดีมากครับที่ว่าหนังสือธรรมะเล่มแรกๆที่ตั้งใจอ่านในช่วงนั้นคือธรรมะที่ตัดตรงเข้าไปสู่การปฏิบัตินะครับก็คือหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยสักประมาณ70กว่าหน้านะครับในนั้นก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญสติเรื่องของการทำจิตใจให้สงบตัวกูของกูซึ่งมันตอบโจทย์ณเวลานั้นพอดีนะครับว่าคนเราเกิดความเครียดเพราะว่าเรายึดติดกับอะไรบางอย่างฟังแล้วก็คล้อยตามแล้วก็บอกว่าอยากกันนั้นเลยในนั้นท่านพูดว่าการสร้างสติสร้างได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิผมก็บอกพรุ่งนี้ผมจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อให้จบแต่ตอนนี้ผมขอพักไว้ก่อนแล้วก็ขอนั่งสมาธินะครับแล้วก็จุดนั้นครับคำถามที่เคยมีก็พบคำตอบนะครับทำให้เราได้รู้ว่าต้นเหตุท้ายที่สุดคือความฟุ้งซ่านครับ
เราหยุดคิดไม่เป็นนะครับและการฝึกเจริญสติมันสามารถทำให้เราหยุดคิดได้มีสติรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราคิดเยอะไปแล้วพอเราเริ่มมีสติครับเราถึงได้รู้ว่าจิตคือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเริ่มเอาเรื่องมิติของจิตเนี่ยเข้ามาผนวกกับการดำรงชีวิตครับชีวิตเปลี่ยนไปครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกนะครับว่าชีวิตเปลี่ยนไปในลักษณะที่เรารู้ว่าสุขหรือทุกข์นะครับอยู่ที่การบริหารจิตถ้าเพียงเรารู้ว่าตัวเองเครียดเกินปริมาณงานเรามีความทุกข์เพียงแต่เรารับรู้และเราพยายามที่จะสลายความทุกข์นั้นเราก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับบางคนเชื่อว่าการที่เป็นคนที่เข้าใกล้กับโลกแห่งจิตนิยมไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผล active น้อยลงพอเราได้เริ่มปฏิบัติมาได้พูดคุยกับคนในยุคปัจจุบันที่เขาปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีทำให้ได้เรียนรู้ว่าไม่จริงเลยครับเรายังเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมมีความกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้นเหมือนเดิมแต่มีความสุขมากขึ้นก็ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทำงานปัจจุบันเนี่ยเกิดความทุกข์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวพอเริ่มเหนื่อยเริ่มวุ่นวายปุ๊บถึงจะรู้ว่าเป็นความทุกข์ฉันทำงานเพื่อต้องได้เงินมาแล้วก็มาซื้อของที่ฉันอยากได้ก็คือว่าไอ้ที่คุณเห็นข้างนอกเนี่ยมันก็คือกิเลสทั้งนั้นแล้วคุณก็ไปผัสสะกับมันไปกระทบกับมันใจก็ไปยึดว่าต้องมีแบบนี้เกิดความพอใจเพื่อนรอบข้างมาถามเฮ้ยคุณมีหรือยังรุ่นใหม่เรายังไม่มีเลยก็คบกับเขาไม่ได้คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยเธอต้องแบบนี้ที่มันต้องอัปเกรดก็เลยกลายเป็นต้องดิ้นรนพอดิ้นรนปุ๊บคราวนี้แหละก็ทำให้ทุกข์มากขึ้นถ้าเราหยุดแล้วคนอื่นก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเทียบเท่ากับคนอื่นอยู่เฉยๆกับที่แล้วเราถอยหลังซึ่งนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นไม่ได้ในโลกทุกวันนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานะการก้าวให้อะไรต่ออะไรมันดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคือการที่จะก้าวให้ทันเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ก้าวให้ทันอย่างมีความสุขและรู้เท่าทันจังหวะการก้าวว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยอย่างที่ดร.วิทย์บอกเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องพิจารณานะครับมีความเห็นว่าเราควรจะมีความอยากให้น้อยครับถ้าเรามีความอยากมากแล้วเรามีความคิดที่จะเอามากๆนี่มันทำให้เรามีความเครียดและความทุกข์ในชีวิตเราแน่นอนครับก็คือมันต้องละกิเลสในตัวเองก่อนลดความอยากให้ได้มากที่สุดความอยากหมดเมื่อไหร่ทุกหมดเมื่อนั้นส่วนเรื่องการทำงานทำไปตามหน้าที่เพราะว่าคุณต้องอยู่กับสังคมถ้าประเทศนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วคุณจะไปยังไงใช่ไหมการแพทย์ไม่เจริญแล้วคุณจะรักษายังไงก็คือมันต้องทำเพื่อคนอื่นอะว่าง่ายๆไม่ใช่ทำเพื่อองค์กรตัวเองหรือทำเพื่อตัวเองให้ได้มีเงินเยอะไปสนองกิเลสสนองความต้องการของตัวเองทำเพื่อผู้อื่นแล้วตัวเองจะสุขใจมันจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงชอบตรงที่ว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าการที่คนเราเนี่ยได้เข้าถึงแก่นธรรมะเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวเองช้าลงเฉื่อยลงนะยังคงแอคทีฟเหมือนเดิมยังคงเป็นคนที่กระฉับกระเฉงได้เหมือนเดิมนะฮะทั้งหมดที่ทั้งบัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์นะหลายๆคนบอกว่าถ้าทำมาแล้วฉันจะเนิบๆเหมือนในละครอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังสามารถเป็นตัวเองปกติได้เหมือนคนภายนอกรู้ทุกสิ่งอย่างสามารถหาเงินมีสิ่งที่เราต้องการมาครอบครองได้มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราสบายใจขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็น่าทดลองนะหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้น่าจะหยิบไปพิจารณาแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ปฏิบัติกับชีวิตตัวเองมากขึ้น